วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารว่างมาฝากคุณผู้ชมเราไม่เรียกว่าเป็นอาหารคาวซะทีเดียวนะคุณผู้ชมเพราะนี่รายการขนมหวานนะกับเมนูที่มีชื่อว่ากุ้งค็อกเทลเยลลี่เริ่มต้นก็ต้องเตรียมเยลลี่ก่อนตอนเด็กๆชอบมากเลยคุณผู้ชมพอมีเยลลี่แล้วโอ้ดีใจคุณผู้ชมเป็นวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นส้มปราโลโบมีหลายรสนะคุณผู้ชมข้างในก็จะมีซองเดียวแบบนี้คุณผู้ชมก็ใช้ซองนี้ก็ไม่ต้องไปเติมนั่นนี่นู่นอะไรให้มันวุ่นวายนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาทำมาเสร็จแล้วแหละเด็กๆยังทำได้เลยเนี่ยก็ใส่หนึ่งซองลงไปตามด้วยน้ำร้อนก่อนคุณผู้ชมพอใส่น้ำร้อนลงไปเสร็จก็จัดการคนให้เข้ากันพอน้ำตาลละลายดีเขาบอกว่าให้ใส่น้ำเย็นใช้ตะกร้อควานดูไม่มีเสียงกอกแกกอกแกกก็แสดงว่าน้ำตาลละลายแล้วเราก็ใส่น้ำเย็นลงไปเพื่อลดอุณหภูมิเห็นไหมคุณผู้ชมใส่น้ำร้อนก่อนเพื่อให้เจลาตินละลายคุณผู้ชมเอาละเสร็จเรียบร้อยอุ้ยง่ายนะคุณผู้ชมเนาะเสร็จแล้วก็เตรียมภาชนะก็ใส่ลงไปก่อนอันนี้ครึ่งหนึ่งจัดการนำเข้าตู้เย็นจนกระทั่งทรงตัวเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมของแบบสลัดกุ้งแบบเก๋ๆนะคุณผู้ชมเอาละออกมาจากตู้เย็นเช็คความเรียบร้อยเราก็จัดการนำสลัดครีมขึ้นมาสลัดครีมของเราก็ต้องแบบเก๋ขึ้นนิดนึงซัมฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสเอามาผสมได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เครื่องดื่มนะคุณผู้ชมเราก็เอามาผสมกับสลัดครีมหรือมายองเนสก็ได้จัดการคนให้เข้ากันแค่นี้คุณผู้ชมสลัดครีมของเราก็เป็นสลัดครีมแบบออเรนจ์มากเป็นส้มเตรียมถุงบีบขึ้นมาสำหรับวิชาการแต่งหน้าเค้กก็ไปขโมยมาจากห้องเบเกอรี่นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการเอามาหยอดซะส้มอันนี้เป็นส้มแบบส้มในน้ำเชื่อมเขาจะมาเสร็จเรียบร้อยเราก็ไม่ต้องยุ่งมากทีนี้เราจะให้สวยมันก็ต้องแบบสักตัวหนึ่งคุณผู้ชมอ้อยอิงอยู่ริมแก้วอีกหนึ่งเสียบไม้เสร็จแล้วเราก็มีพาสลีย์ทำให้ดูมีความแบบกรีนกรีนนะคุณผู้ชมคะดูเขียวเป็นไงเสร็จแล้วคุณผู้ชมคะพร้อมยกไปเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ